วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม089-709-3636นิสมะกะระนังเสโยใกล้คนก่อนจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังและการพินิจรักพิทักษ์โดยใจประจำวันเสาร์ที่25เดือนกันยายน2564นั่นนี่ก็เสาร์แจกสุดท้ายของเดือนแล้วเนาะเสาร์สุดท้ายของเดือนนั่นแหละน้องพ่อก็บอกฝากเหมือนเดิมว่าชีวิตของเราอย่ามัวประมาทนะพี่นี่ดูรักพี่ทักโดยใจวันก่อนก็ประชุมวันที่23ที่ผ่านมาวันก่อนนี่นะประชุมทางออนไลน์เรื่องของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคามมานะคณะกรรมการสงเคราะห์ต้องพ่อก็มีส่วนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ทำงานนะอยู่ที่สวทมหาสารคามนี่ก็เช่นกันปีนี้ดูรักพิทักษ์ด้วยใจเวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันเสาร์อย่างที่น้องพ่อบอกวันเสาร์ที่5วันนี้กันยายน2564มันขึ้น4ค่ำ4ค่ำเดือน10แล้วนะมันเพราะวันแรม4ค่ำเดือน10เนาะก็หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเคยชีวิตของเราก็ไปเรื่อยๆไปตามการตามเวลาแต่ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ประกอบคุณงามความดีเนาะทำคุณงามความดีก้มหน้าก้มตาทำคุณงามความดีต่อไปอย่าท้อแท้นะอย่าท้อแท้ถึงจะมีโควิดบ้างอะไรบ้างแล้วก็อันนั้นคือเรามีความอดทนสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสร้างความอดทนให้มีในขันธสันดานเขาเรียกว่าขันธสันดานหรือจนเป็นนิสัยสร้างคุณงามความดีจนเป็นนิสัยประกอบคุณงามความดีจนเป็นนิสัยจนเคยชินจนเคยชินนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ฝึกบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ชำนาญการนะมันจะไม่เป็นผู้ไม่ชำนาญการเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอก็ไม่ดี เราฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ว่าใจเราเนี่ยสำคัญสำคัญมากๆเลยเนาะสำคัญมากๆเรามาเห็นแล้วมาเห็นตัวเองค้นคว้าคนควาคนควายประกอบทำลงไปตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันเช้านี่นะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้เราทำนั่งกระโน้นแต่จำความได้เราทำอะไรมาบ้างถ้าเราปลูกฝังในทางที่มันไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่ลำไปนั่นแหละเอาเชื้อที่ดีๆเอาสิ่งที่ดีๆปลูกฝังมันในจิตใจของเราด้วยเนาะจิตใจของเรา
ข้มแข็งพอสมควรและทีนี้การทำอะไรก็ช่างกันที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันง่ายๆก็ต้องทำใจทำใจมันไม่ถูกใจเราทุกเรื่องนะมันไม่ได้ดั่งใจเราก็ทุกเรื่องมันไม่ใช่เราต้องมาคิดถึงนะว่าเออวันนี้เราทำอะไรอยู่เราวันต่อไปจะทำอะไรยังคิดง่ายๆตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เป็นกลางวันก็พักผ่อนกลางคืนก็พักผ่อนพักผ่อนพอประมาณไม่ใช่พักผ่อนแล้วจนเป็นกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหนเลยไม่มีใครยกย่องน้องพ่อพูดอยู่เสมอไม่มีใครยกย่องคนความขี้เกียจนะคนขี้เกียจไม่มีใครยกย่องหรอกเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ไม่ต้องแม้แต่หลวงพ่อก็เช่นกัน ขี้เกียจเกินไปละมั้งอะไรลักษณะขี้เกียจเกินไปมันต้องหาความพอดีแก่ตัวเองมันก็ยืนเดินนั่งนอนเรานอนมากเรานอนมากกว่านั่งก็ไม่ดีนั่งมากกว่านอนก็ไม่ดียืนมากกว่าเดินก็ไม่ใช่เดินมากกว่ายืนอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วมาทำความเข้าใจหาความพอดีให้แก่ตัวเองวันนี้ก็เช่นกันนะอย่างที่หลวงพ่อบอกจะเสาก็เดินเสาสุดท้ายเสาสุดท้ายของเดือนกันยายนนะเหลืออีก 4-5 วันก็หมดเดือนแล้วหมดเดือนกันยายนนะนะแล้วนี่ไล่ไปเลย3เดือนก็หมดพ.ศ. 2564เราทบทวนในชีวิตของเราได้อะไรบ้างปีหนึ่งจะผ่านไปแล้วในลักษณะปีนี้จะผ่านไปแล้ว เราทบทวนตัวเองไหมเราคำนวณตัวเองไหมเราประเมินตัวเองไหมในลักษณะเราต้องประเมินตัวเองให้ได้นะถ้าประเมินตัวเองไม่ได้เราก็แย่แย่เลยวันนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักบ้างก็หนักพอสมควรนั่นแหละตกต่อเนื่องจนก็ได้ว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะภาษาเนี่ยแทบจะไม่เห็นแสงตะวันเลยแทบจะไม่เห็นแสงตะวันแล้วก็ทำใจแล้วหมดฤดูฝนนี่ก็ไปเข้าฤดูหนาวจากหนาวก็ไปแล้วเข้าฤดูร้อนนะเวลาหนาวเราคิดถึงฤดูร้อนบ้างแล้วเวลาเราร้อนเราก็คิดถึงยามันหนาวบ้างเวลามันแรงก็คิดถึงตอนนั้นบ้างคิดถึงตอนนี้ตอนนี้โอ้ยหน้าแรงเวลามันแรงก็คิดถึงตอนที่มันแรงตอนนี้ไม่ใช่แรงแล้วเฉพาะแต่บางที่บางแห่งก็อาจจะมีอยู่นะน้องพ่อว่าฝนไม่ผ่านไม่มีฝนอะไรลักษณะไม่มีฝนเข้าฤดูฝนแล้วหลวงพ่อถึงบอกว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปมันแปรไปเปลี่ยนไปไม่ใช่ตกทั่วฟ้านะตกทั่วไปเขาถึงได้บอกตกเป็นแห่งๆไงตกเป็นแห่งๆบางที่บางแห่งเราท่วมอยู่แล้วก็ยิ่งตกน้ำมากอยู่แล้วก็ยิ่งตกมันเขาเรียกว่ามันโดนบันดาลเอาไม่ได้ไงบันดาลทำไม่ได้น้ำท่วมบางที่บางแห่งท่วมแต่แม้ยายไม่ท่วมหัวจิตหัวใจเรานะจิตใจเราของเรายกขึ้นมาไว้สูงสูงต้องมีเหตุผลต้องมีสติต้องมีปัญญาอย่าโง่เขาบอกปัญญานะอย่าโง่เขาบอกปัญญาเราต้องเป็นผู้มีปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วก็จะทุกข์อยู่ลำไปอันนี้มากเกินไปอันนี้น้อยเกินไปเลยลักษณะมันมากมันน้อยมันน้อยเพราะอะไรมันมากเพราะอะไร
เหมือนกับเราไม่มีอย่างนี้เรามีน้อยเราหามามากอยู่นะเราหามามากเราขนมามากเราได้มามากอยู่แต่มันหายไปในหมดนะมันหายไปในหมดถ้าเราหาเก่งนะกินคนเดียวไว้ไม่ไหมใช้คนเดียวหมดไหมไม่หมดแต่มีคนใช้ช่วยใช้ไงมีคนช่วยใช้มีคนช่วยมีคนช่วยแต่ว่ามีคนช่วยในที่นี้ก็หมายถึงว่าบางทีสมบัติพระสารนี่มันได้หลายอย่างนะที่มีอยู่ก็มีจากบรรพบุรุษของเรานะบางทีพ่อแม่มีชาติมีตระกูลเป็นคนมีฐานะเราเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดมาก็เกิดมาเป็นคนรวยเกิดมาเป็นลูกคนรวยนะคนรวยรวยทรัพย์สินเงินทองนะแต่หลวงพ่อก็บอกฝากไว้ให้รวยคุณงามความดีด้วยนะให้มีคุณงามความดีให้รวยคุณงามความดีด้วยอย่าไปรวยแต่อย่างอื่นถ้าไปรวยแต่อย่างอื่นก็แย่เลยแย่เลยก็บอกฝากอย่างนี้เป็นคติเตือนตัวเองเสมอเสมอวันนี้เราไปทำอาหารกินหลายคนก็เตรียมแล้วนะต้องเข้าใจนะหลายคนก็เตรียมแล้วไปค้าขายในตลาดสดอย่างนี้เป็นต้นในตลาดทั่วไปเตรียมตั้งแต่เมื่อวานนะเตรียมตั้งแต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเตรียมทุกวันค้าขายทุกวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากได้น้อยมันก็ต้องทำใจแล้วนะมันได้ไม่เท่าเดิมมันได้ไม่เท่าเดิมถ้าได้ไม่เท่าเดิมมันก็ต้องดูแล้วว่าเออแต่วันบางครั้งบางคราวมันก็ได้มากกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้แต่บางครั้งบางคราวได้น้อยกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้มันคงไม่เต็มที่หรอกเหมือนกับเรากินข้าวทานข้าวไม่ใช่อร่อยทุกมื้อนะมื้อนี้ไม่อร่อยมื้อต่อไปอาจจะอร่อยบ้างในลักษณะวันนี้ก็เช่นกันเราทำใจไว้ก่อนนะทุกอย่างเราทำใจไว้ก่อนในการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจนะทั้งคืนเนาะจากวสวทมหาสารคามขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์มาดูรายการสดด้วยนะไปดูรายการสดดูรายการดูได้ติดตามได้ไม่ใช่ช่องทางช่องเดียวนะไม่ใช่ฟังอยู่อย่างเดียวเวลา 11 โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันเสาร์ทำมาหลายปีแล้วทำมาหลายปีแล้วแล้วออกรายการเป็นรายการนี่มาหลายปีแล้วหลวงพ่อทำงานอยู่ตรงนี้ทำงานเป็นตัวแทนเป็นกรรมการเป็นอะไรทำงานเป็นตัวแทนของเป็นกรรมการด้วยแล้วก็ทำงานด้วยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเราต้องทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพอเสียสละเสียเวลาได้เสียสละเวลาได้แล้วก็ช่วยกันจะช่วยกันขณะที่หลวงพ่อทำงานเป็นเครื่องส่งเราก็ต้องมีเครื่องรับบ้างเนาะเราต้องมีเครื่องรับบ้างถ้าไม่มีเครื่องรับเลยไม่มีคนฟังเลยไม่มีใครติดตามเลยบางทีมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรคือมันไม่สมบูรณ์แบบติดตามแล้วก็ติชมมาบ้างอะไรมาบ้างก็ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนนี่เยาวชนคนที่ยังไม่เกิน18ปีมีหลายคนนะต้องคดีบ้างอะไรบ้างอย่างเวลาหลวงพ่อเข้าไปสถานพินิจแล้วคุ้มครองเด็กและเยาวชนจริงๆไม่มีเสาร์อาทิตย์นะไม่มีเสาร์ไม่มีอาทิตย์ก็ต้องคดีก็ส่งไปส่งไปถ้าที่พักยิ่งไม่พอที่พักไม่พอก็นอนนะก็ไปส่งไปละเอียดบ้างส่งไปขอนแก่นบ้างเด็กสารคามเยอะอยู่นะหลวงพ่อก็ตามไปเยี่ยมอยู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคามก็ทางไปละเอียดนะทางไปละเอียดเลยบ้านก็เรียกว่าเลยบ้านสองตายไปเลยวัดสองตายไป
ถ้าไปทางเลยก็อยู่ขวามืออยู่ระหว่างใบพัดพอดีระหว่างทางสามเหลี่ยมใบพัดพอดีเลยปั๊มน้ำมันไปเรียกเลยปั๊มน้ำมันพีทีนะถ้าไปทางนี้ก็อยู่ขวามือถ้ามาจิตทางเลยทางมาเข้าในเมืองไม่ใช่เลี่ยงเมืองนะก็อยู่ซ้ายมืออันนี้ก็สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ทำงานมาตั้งแต่พอออกคนแรกนะพอออกคนแรกตั้งทำไมต้องพอออกคนแรกท่านชื่อทิตมาชมใหม่นะท่านย้ายไปที่บุรีรัมย์ถ้าได้คนแรกนะหลวงพ่อทำงานก็เช่ายังเช่าอาคารพาณิชย์อยู่ยังไม่มีที่ของเป็นของตัวเองอะไรเช่นนั้นก็พยายามหาฐานที่แต่บางจังหวัดยังละเอียดนะก็มีฐานที่พร้อมที่มหาสารคามยังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมต้องใช้งบประมาณเยอะต้องเยอะหาที่ยังไม่ได้ไม่รู้กี่รุ่นนะก็ไปหาอยู่นะประชุมกันก็ไปหาตรงนั้นหาตรงนี้หาสถานที่นะแต่มันต้องมีงบอ่ะถ้างบไม่ตกมามีสถานที่มันก็ทำไม่ได้ต้องมีงบประมาณใช่ไหมอันนี้คือหลวงพ่อเล่าในส่วนที่หลวงพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นกรรมการสงเคราะห์มาตั้งแต่รุ่นแรกนั่นเนี่ยกรรมการสงเคราะห์มาสงเคราะห์ลูกสงเคราะห์หลานก็สถานที่ของกรมก็แล้วกรมอะไรบ้างกรมมีหลายกรมนะกรมมีหลายกรมทุกวันนี้ก็มีความสำคัญกับกรมอุตุไม่ใช่ทำไมทายทักนะบอกว่าน้ำระหว่างน้ำหลากมาอันนี้กรมขึ้นไปกระทรวงยุติธรรมนี่เป็นต้นเราต้องความเข้าใจถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาบ้างก็ดีเนาะน้องพ่อว่าศึกษาบ้างก็ดีเป็นคนใจกว้างทำความเข้าใจเป็นคนใจกว้างเป็นคนมีน้ำใจใช้อะไรร่วมกันใช้ถนนร่วมกันใช้เส้นทางร่วมกันเข้าออกทางเดียวกันในลักษณะเราต้องมีน้ำใจอย่าไปเรื่องขัดใจกันขัดใจแล้วยุ่งเลยนะเป็นเรื่องยาวเลยขัดใจเป็นเรื่องยาวเลยอันนี้คือนะในส่วนหนึ่งก็น้องพ่ออยู่ในส่วนวัดเมื่อก่อนนี้วัดเนี่ยถ้าพูดถึงตำแหน่งวัดเราเนี่ยมันขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการทุกวันนี้ทางวัดมันขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมเนาะอย่างเงี้ยช่วงหลังมีแยกจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกระทรวงวัฒนธรรมไงก็เทศในพรรษาทีนี้ช่วงที่เจอโควิดเนี่ยปี2ปีมันก็งดเทศของพุทธสมาคมอ่ะเนาะหลวงพ่อทำงานมาตลอดของยุวธิพุทธิกสมาคมพุทธสมาคมแล้วก็ยุวพุทธิกสมาคมเกี่ยวกับเด็กเยาวชนอีกแล้วยุวพุทธิกสมาคมเกี่ยวกับเยาวชนถ้าพุทธสมาคมนะครับอันนั้นคือสมาคมของผู้ใหญ่แต่ก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันนี่แหละเด็กหรือเยาวชนก็อาศัยผู้ใหญ่นี่ลูกต่อก็อาศัยพ่อแม่อาศัยบรรพบุรุษอาศัยผู้เกิดก่อนเลี้ยงดูเรามาเบื้องต้นนะที่สุดของมันก็เราเป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมืองอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่อย่างเป็นต้นบางทีน้องพ่อว่าอย่างในโทรศัพท์ในช่วงหลังน้องพ่อมาเล่นมาเห็นมันมีประโยชน์เยอะนะแต่เราเลือกเสพในสิ่งที่มันไม่ดีเท่านั้นเองสิ่งเสพติดนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่ดีกว่านั้นก็มีอยู่ทำไมหลายชีวิตทำไมไปจมปักอยู่กับสิ่งเสพติดอะทำไมเป็นอย่างนั้นแก้ไขไม่ตกเลยใช่ไหมแก้ไขไม่ตกไปฝึกสมาธิดีกว่าไหมนี่ไปบำบัดก็มีปัญหาไหมไปบำบัดอยู่โน่น
อยู่ที่เมืองการก็มีปัญหากันวุ่นวี่วุ่นวายหมดใช่ไหมจริงๆจริงๆที่วัดบึงก็มีบำบัดนะบำบัดทำมาหลายปีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าก็จำกัดอยู่ไม่เกิน50คนไหมสถานที่รองรับได้ประมาณเท่านี้แต่นั้นคือไปรับมากเกิน200 300เงินต้นมันก็ต่างกันตรงนี้ไงถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขของสังคมถ้าไม่ทำตามกฎของสังคมเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่ล่ำไปนั่นแหละยุ่งเหยิงเลยแย่เลยไงวันนี้หลวงพ่อยังไม่รู้ว่าเทศออนไลน์ที่วัดไหนเดี๋ยวตอนสายๆมันจะถามจริงๆหลวงพ่อไปร่วมไปดูได้อยู่นะเพราะว่าหลวงพ่อก็มีหลวงพ่อจริงๆก็เป็นกรรมการหลายอย่างเลยนะกรรมการโรงเรียนพิเศษบ้างกรรมการของยุวพุทธิกสมาคมเลยกรรมการสงฆ์ของสถานพินิจด้วยเลยนะแล้วก็ถ้าพูดถึงตำแหน่งพออ.พออ.เป็นเจ้าวาดเป็นพออ.ศูนย์อะไรลักษณะเป็นพออ.ศูนย์ถ้ามันผิดพลาดมาถ้าพังพลาดมาท่าเนี่ยแย่เลยนะพออ.อย่างรับอย่าบ่นหนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องระวังมากๆเลยหลวงพ่อทำมาตลอดนั่นแหละแต่ช่วงหลังเจอโควิดก็ไม่ได้ทำจริงๆเมื่อช่วงที่โควิดก็ยังทำอยู่นะ10กว่าคน20คนมาอยู่กับหลวงพ่ออาทิตย์หนึ่งบ้าง3วัน4วันบ้างแบบ2เดือนก็มีเมื่อก่อนแต่อยู่ประมาณ20 30คนประมาณนี้ก็ต้องดูแลกันได้อยู่ยังมีปัญหาได้ยังมีปัญหาแต่บางที่บางแห่งบอกบำบัดด้วยธรรมะบางทีไม่ใช่ธรรมะเนี่ยไม่ใช่กำลังไม่ใช่กำลังมันก็ผิดเงื่อนไขของสังคมแล้วผิดเงื่อนไขตามสารระบบมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ใช่กำลังเขาใช้มันอยู่แล้วในอีกสารระบบหนึ่งนั่นเขาใช้อยู่แล้วไงถ้าพ่อแม่ทีนี้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดหรือผู้มีพระคุณนะบอกเราก็ต้องเชื่อบ้างนะลูกหลานเนาะต้องเชื่อฟังนะพ่อแม่เกิดมาก่อนมีประสบการณ์มากกว่าไปทำอย่างนี้ยกพวกตีกันอย่างนี้บ่อยมากเลยหลวงพ่อไม่อยากได้ยินเลยยกพวกไปตีกันที่หลวงพ่อเห็นในข่าวนะอะไรกลุ่มไรเดอร์ไรเดอร์ที่ส่งอาหารใช่ไหมส่งอาหารเอาแล้วเป็นเรื่องทะเลาะกันยกพวกไปตีกันนะก็เพราะอย่างนี้เลยก็เพราะอย่างนี้ที่ไม่ใช่ว่าอาศัยพวกมากลากไปบางคนบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องโดนล่างแหก็ได้หรือมันพัวพันมันทำไมมันถึงเราทำไมเราต้องโดนสอบทำไมเราต้องโดนสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะอย่างนี้เลยทางที่มันตรงๆและทางมันดีๆมีอยู่แต่เราไม่เลือกเดินไงเราไปเลือกเดินในทางเช่นนั้นก็ยุ่งเลยใช่ไหมยกพวกตีกันล้างแค้นแทนพี่ล้างแค้นแทนน้องไงล้างแค้นแทนพ่อโกรธพ่อก็พลอยเกลียดแม่ไปด้วยเกลียดลูกเต้าพลอยเกลียดพ่อไปด้วยเลยลักษณะมันก็ไม่ใช่ต้องเข้าใจแยกแยะเหมือนกับเรื่องส่วนตัวบางทีเรื่องส่วนรวมแยกกันไม่ออกถ้าแยกกันไม่ออกแล้วยุ่งเลยนะเอาเรื่องส่วนรวมมาที่ทำงานมายุ่งที่บ้านเอาเรื่องที่บ้านไปยุ่งที่ทำงานป่วนไปหมดเลยแยกแยะไม่ออกถ้าแยกแยะไม่ออกนั่นคือโอ้ปัญหาจะตามมาถ้าเราหงุดหงิดอยู่บ้านไปหงุดหงิดที่ทำงานเลยมันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่จากที่ทำงานเอามาระบายที่บ้านหนักเขานี่ลองรับไม่ไหวเรื่องที่ทำงานเรื่องของส่วนตัวไปยุ่งกับส่วนรวมเรื่องของส่วนตัวแท้ๆเลยไปฟัดไปเบี่ยงคนอื่นเงี้ยมันจะใช่ไหม
มันไม่ใช่ต้องเข้าใจแยกแยะอันนี้พอเราแท้ๆเลยถ้าแบ่งเบาภาระพอได้ดิบางเรื่องปรึกษาเลยนะปรึกษาหารือไงไม่ใช่มันเป็นทางตันนะเฮ้ยที่ทำงานเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างนี้เราก็หาวิธีหาวิธีหาทางออกที่ดีดีที่ดีกว่าเข้าประตูบ้านบุกเข้าบ้านได้ออกทางหน้าต่างเงี้ยถ้าเข้าหลังบ้านมันเรื่องผิดปกติแล้วใช่ไหมมีประตูอยู่นี่มีประตูบ้านอยู่มีประตูมีรั้วอยู่ถ้าเข้าหลังบ้านมันเรื่องผิดปกติแล้วใช่ไหมมันต้องดูก็ต้องเกลียดมันดีผิดปกติแล้วอยู่เป็นต้นถ้าเขาชวนเราทีนี้เขาชวนเราไปทำชั่วทำไมชอบเขาชวนไปทำดีลองดูทีลองห้าวหาญเป็นคนห้าวหาญสร้างความอดทนให้แก่ตัวเองมีตัวเองเป็นที่ตั้งมีอย่างอื่นเป็นที่ตั้งมีตัวเองด้วยอะไรด้วยเป็นที่ตั้งที่ตั้งที่รองรับแล้วก็ตั้งไว้ในที่สถานที่ควรตั้งสถานที่ตรงนี้ควรตั้งเอาไว้เหมาะเลยตรงนี้อย่างเงี้ยสถานที่ตรงนี้ไม่ควรตั้งไปตั้งก็เสร็จแต่ดีใช่ไหมไปตั้งขวางทางอย่างนี้เป็นต้นขวางทางเดินอย่างเป็นต้นถ้าเป็นแก้วก็มีสิทธิ์ที่จะแตกถ้างั้นก็เดินไปเดินมาก็คงไปเกี่ยวมาได้ลักษณะอย่างนี้เราตั้งฐานให้มันคงของมันจะแตกก็ตั้งไว้ลึกๆตั้งไว้หลบๆถ้ามีเด็กก็อย่างยกตัวอย่างนะสารที่มันสารเคมีที่มันมีปัญหาเก็บไว้พ้นมือเด็กในลักษณะเด็กยังไม่รู้เรื่องทิ้งไว้ทั่วไปก็ลองเด็กหยิบเข้าปากก็ยุ่งเลยใช่ไหมไม่แต่เหรียญเหรียญก็อยู่ธรรมดานั่นเองไม่มีจิตไม่วิญญาณไม่มีวิญญาณคล้องแต่หยิบเข้าไปถ้าติดลำคอลองดูดิขนาดหลวงพ่อยังมีอุปสรรคอยู่นี่มีอุปสรรคอย่าจามจะไอบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นั่นก็เป็นเรื่องปกติที่บอกไปโทษฝนก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเพราะเรามีสังขารร่างกายนี่แหละเพราะเรามีลำคอนี่แหละเพราะเรามีหูนี่แหละเพราะเรามีตานี่แหละเดี๋ยวก็เจ็บหูเจ็บตาบ้างปวดหัวปวดท้องบ้างมันจะไปปวดที่ไหนถ้าพูดถึงตามหลักมันเป็นสถานที่รองรับเขาบอกว่ารังของโลกไงเหมือนกับเราอยู่บ้านเรานี่แหละบ้านไม่มีจิตไม่มีวิญญาณคล้องแต่ไม่ใช่ว่าบ้านเขาลำคาญมันเขาไม่รู้สึกรู้สารแต่คนที่มีจิตใจมีวิญญาณคล้องเลยยุ่งนะคนนั้นก็ทำให้ถูกใจแล้วคนอื่นทำให้ถูกใจเรายุ่งยุ่งไปหมดเลยอย่างที่หลวงพ่อแยกแยะให้ออกนะอย่าเอาที่ทำงานยกที่ทำงานมาที่บ้านอย่าไปยกเพื่อนที่เพื่อนร่วมงานมาไว้ที่บ้านคนอยู่บ้านจะลำคาญเราเข้าใจไหมอย่ายกบ้านไปที่ทำงานอย่ายกปัญหาอย่าแบกปัญหาอย่าพกปัญหาไปที่ทำงานอย่างเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจนะโอ้โหยุ่งเลยยุ่งเลยตรวจสำรวจตรวจดูตัวเองสำรวจตรวจดูตัวเองให้ชัดเจนนะให้มันเหมาะให้มันพอดีฝนมากเราก็ไม่หนักฝนมีน้อยเราก็ไม่หนักมันมีของมากเราก็ไม่ได้เหงื่อจนเกินไปถ้ามันวันใดวันหนึ่งถ้ามันไม่มีก็อย่าไปทุกข์จนเกินไปดิเราต้องหาความพอดีลงตัวมันจะลงตัวของมันชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเขามีสติมีปัญญาตามได้เลยยังวิญญาณคลองอยู่ยังมีใจคลองอยู่ใจคลองกายอยู่กายก็อยู่กับใจอยู่มันไปด้วยกันแยกกันไม่ได้หรอกถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยเดือดร้อนคนอยู่เลยถ้าจิตหรือวิญญาณแยกจากกายเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยยุ่งคนอยู่คนตายไปแล้วก็แล้วไปก็ต้องเก็บซากศพมาเนาะต้องเก็บซากเก็บสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหมดทั้งมวล
ทำสะอาดบ้านถึงขนาดนั้นเราทำสะอาดบ้านไหมบ้านในใจบ้านในบ้านในนี่เราได้เปลี่ยนไหมบ้านคือสังขารร่างกายเจ้าของบ้านคือเราบางคนไม่มีบ้านแต่จิตใจนะมีทีนี้จิตใจก็นะกายกับใจมันมีทุกคนมีคนจนก็มีคนรวยก็มีคนบ้าคนบอคนนะมีทั้งนั้นเลยมันอยู่ด้วยกันถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็มาเยือนบ้างเราก็ต้องทำใจหลวงพ่อท่านบอกแยกแยกแยกให้ออกไงแยก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 ยังไงก็ไม่เท่าไหร่ก็อย่าไปแบบเอาที่ทำงานมายุ่งที่บ้านทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไปแล้วค่อยไปค่อยไปลุยต่อถ้าไปด่าก็จะเปิดนะเป็นผู้นำอย่างนี้เป็นผู้นำใช้อำนาจอย่างเดียวอำนาจของผู้นำอย่างเดียวใช้พละใช้กำลังใช้พระเดชใช้พระคุณอะไรเราต้องเข้าใจเยอะแยะนะบางทีหลงตัวเองหลงตัวเองบางทีได้ตำแหน่งแล้วก็หลงผ้าเราถ้าพูดถึงไม่นั่นก็ยิ่งหลงง่ายเหมือนกันนะทุกองค์กรทุกคนทั้งนั้นเลยถ้ามีตำแหน่งแต่ตอนนี้ก็เดือนนี้เดือนเกษียณนะน้องพ่อก็พอยินดีด้วยสำหรับคนที่จะเกษียณอยู่ทำงานมาจนถึงเกษียณอายุราชการอีกไม่กี่วันสี่ห้าวันใช่ไหมก็เกษียณแล้วได้หลายคนได้หลายชีวิตอยู่องค์กรไหนบ้างนะอยู่องค์กรไหนบ้างองค์กรตรงนี้สถาบันตรงนี้เกษียณไปกี่คนในลักษณะคนอื่นก็ขึ้นมาแทนน้องพ่อเทียบให้ฟังมันเปรียบเทียบมันก็เก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ก็มีคนคนมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลก็มีแกกำนันคนหนึ่งอะไรลักษณะทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันมีเจ้าอาวาสมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีตำบลมีอำเภอผมก็ไล่ไปเรื่อยนะดูแลถ้าดูแลด้วยความเป็นธรรมก็ใช้ได้ถ้าไม่มีธรรมมายุ่งไงทีถ้าไม่มีธรรมในใจใช่ไหมเอาพระเดชเป็นใหญ่เอาพระคุณถ้าพูดถึงตามหลักลงอำนาจตัวเองแล้วยุ่งเลยนะอย่าแบกอำนาจนะถ้าวันหนึ่งก็ง่ายๆเลยก็คนอื่นมานั่งแทนจะสันที่เท่านั้นแหละเราจะอยู่ชีหลังยั่งยืนไหมเราทำดีไว้ดีกว่าไหมเลยขณะที่เรามีตำแหน่งนั่งมีหน้าที่เท่านั้นเราทำดีไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเขาคิดถึงให้เขาลำลึกนึกถึงอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปดุไปด่าอย่าไปเลยมากมายนักหนาเลยดุก็ได้แค่นั้นน่ะด่าก็ได้แค่นั้นน่ะถ้าคนยังไม่เอามันได้ประโยชน์ไหมล่ะถ้าเกิดก็อากับกิริยาที่ต่อต้านในยุ่งเลยทีนี้ประท้วงกันวุ่นวายวุ่นวายเห็นไหมน่ะไม่พอใจกับพ่อคนนี้ไม่พอใจกับครูพี่เลี้ยงเอายุ่งไปหมดเลยมันไปหมดเลยนะหลวงพ่อถึงบอกว่าเอาธรรมะไปใช้ทีนี้เอาธรรมะไปใช้ถ้าเรามีธรรมะถ้าเอาอารมณ์ความเล่าร้อนของเราไปใช้นี่ไปใช้กับคนอื่นไม่ได้นะไม่ได้เรื่องธรรมะเรื่องคำสั่งสอนสอนให้มีจิตเมตตาเอาวันนี้รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจนะเสาร์ที่25กันยายน2564อ้าวโยมแม่คนทางนนบรรทัดสองขอนติดตามหลวงพ่ออยู่ทางบรรณานุเขียนเลยถ้าหลวงพ่อไม่ได้เอ่ยถึงวันนี้ตั้งบรรดงน้อยบ้านหลายๆบ้านนะทางบ้านน้องตื่นก็ดีทางตำบลขวาวก็ดีบ้านนาเชือกบ้านนาเชือกกุมารไซก็ดีเขายังหลายที่หลายแห่งก็ติดตามหลวงพ่อโยมที่คุณแม่โยมแม่บางคนหลายๆคนบอกติดตามหลวงพ่ออยู่นะอย่างนี้หลวงพ่อก็ดีใจอยู่นะมีคนรายงานบางทีมาที่วัดบอกว่าหลวงพ่อผมกลัวไม่เจอหลวงพ่อเข้าใจว่าหลวงพ่อไปออกรายการหลวงพ่อไปห้องส่งนี่เป็นต้นก็มีหลวงพ่อก็ที่ชมมาบ้างหลวงพ่อว่าได้ประโยชน์อยู่นะได้ประโยชน์ยังมีคนถามถ่ายยังมีคนติดตามอยู่แต่บรรณานุเขียนนั้นประจำบรรณานุเขียน
หลายๆคนลูกหลานก็มาบวชอยู่กับหลวงพ่อหลายรุ่นหลายคนนะที่มาบวชอยู่กับหลวงพ่อปัจจุบันก็ยังมีอยู่อยู่กับหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ไปแวะสาขาบางสาขาลูกน้องไปอยู่ไงที่บรรณาเชียกรมดาไซเป็นต้นที่บรรณานกเขียนนี่เป็นต้นหลวงพ่อทองดีปวโรอยู่ที่นั่นกับครูบาจรัญอยู่ทางโน้นด้วยอยู่ทางล่องคำเดี๋ยวหลวงพ่อไล่ไปก็มีพระสมชาติพระสมชาติอยู่แถวที่เชียงใหม่หนองคายหลวงตาบุญไปอยู่นู่นอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลจังหวัดอุบลน้องตาเสมออยู่ที่บ้านสระแก้วตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามผลคงตกอยู่หน้าทางโน้นก็ติดตามในแถบในเมืองบ้างอะไรบ้างอยู่ในเมืองก็ฟังได้ชัดเจนนะพี่นิดรักพี่รักด้วยใจเวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงใช้เวลามันไม่เกิน50นาทีประมาณนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ขึ้น FM ของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม 106.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามได้หลายช่องทางเนาะหลายช่องทางเห็นภาพหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อด้วยนี่ตอนนี้หลวงพ่ออยู่ในห้องส่งขณะที่ห้องส่งเย็นดีนะฝนตกก็เย็นอยู่แล้วอยู่ในห้องส่งอีกแล้วเย็นดีเย็นกายนะแต่ใจเราเย็นไหมเราต้องถามว่าใจเราเย็นไหมใจเราเย็นพอไหมถ้าแยกแยะปัญหาไม่ออกได้แย่เลยนะแยกแยะเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ได้นะยุ่งเลยอย่างนั้นยุ่งเลยแยกแยะการงานไม่ออกได้ยุ่งเลยแยกแยะการยืนเดินนั่งนอนสี่ริยาบทเนี่ยยืนก็พอดีนั่งก็พอดีเดินก็พอดีนอนก็พอดีสี่ริยาบทมีใครอยากจะนอนทั้งวีทั้งวันมั้งถ้าชอบนอนจริงๆลองนอนเช้าเย็นๆลองดูดิก็ไม่ได้อีกแล้วแล้วอยากจะยืนชอบยืนนั่งได้เช้าเย็นๆก็ไม่ได้ไม่ไหวแล้วอยากจะไปนั่งให้เช้าเย็นๆนั่งอยู่นะไม่ต้องขยับไปไหนอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ใช่แล้วมันพอดีไงสี่ริยาบถเนี่ยพอดีมันจะได้ลงตัวไงเหมือนกันกับทำวิธีคิดของเราก็เหมือนกันหลวงพ่ออยู่ในห้องสงฆ์นี่ตลอดไหมอยู่ตลอดไหมก็อยู่ข้างนอกบ้างให้ภารกิจบ้างอะไรบ้างวันนี้หลวงพ่อยังไม่รู้ว่างานเทศที่วัดไหนเขาเทศแบบไออะไรเขาเรียกว่าเทศออนไลน์นั่นนะเทศออนไลน์หลวงพ่อจะให้ติดตามเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ที่บันแมทเทศบาลบันแมทเนาะทำความเข้าใจนี่เสร็จแล้วทีนี้ชีวิตของเราก็ผันไปการเวลาผ่านไปอย่าไปประมาทนะทั้งเจ้าหน้าที่หลวงพ่อขอบใจเจ้าหน้าที่ด้วยเลยด้วยทำหน้าที่หลวงพ่อไม่ได้ทำคนเดียวนะอาศัยแผนคุมเครื่องด้วยเลยด้วยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในห้องส่งสวทนี่แม้แต่ในห้องส่งทางโน้นตอนนี้หลวงพ่อบ้างอยู่เจ้าที่ขึ้นแล้วขึ้น FM 88.25 นะ.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่ที่อำเภอคงน้องพ่ออินบางวันน้องก็ไลฟ์สดอยู่น้องพ่อว่าจะอยากจะติดต่อถ้าท่านอยู่บันทึกเสียงไปดีกว่าไหมอะไรลักษณะส่งเสียงไปดีกว่าถ้าเผื่อบ้านอย่างนี้ก็มีน้องพ่อปรึกษากับนายกเทศมนตรีเหมือนกันเรื่องเทศเขาก็เดี๋ยวต้องดูเวลาก่อนดูผังเวลาก่อนที่ของขึ้นเทศบาลนั้นนะต้องพ่อจะไปอยู่หมายถึงว่าไปเทศในพรรษานั้นนะเทศในพรรษาเทศทางวิทยุออกวิทยุ
เสร็จแล้วก็ทางวิทยุแล้วก็หมายถึงว่ามันก็ไลฟ์สดได้ด้วยได้ด้วยมันทันสมัยจริงๆปัจจุบันบางคนก็นู่นชมหลวงพ่ออยู่โอ้ยอยู่ไกลเนาะชมอยู่ไกลอยู่ยกตัวอย่างพ่อนัทกมลอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายก็ติดตามหลวงพ่ออยู่ตลอดติดตามก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เป็นกลุ่มทางโน่นทางวัดป่านนเพจด้วยวัดป่านนเพจที่บ้านนาแสงนั้นอำเภอเสด็จภูมิร้อยเอ็ดเลยทางโน่นทางอำเภอทางสุรินทร์นะเมืองสุรินทร์นะบ้านหัวเสืออาเหล่าอย่างเป็นต้นบ้านหัวเสืออาเหล่ามีหลวงพ่อเหลืออยู่นั่นตำบลน้องอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อวนเหลือท่านเคยมานะท่านเคยมาออกรายการกับหลวงพ่ออยู่ที่สวท.นี่นะทั้งคืนนั้นด้วยคืนนี้เบม 97.00 ไม่กระเฮิร์ตด้วยท่านก็เคยมาแล้วก็อาจารย์มหาสยันนะหลายๆคนแล้วก็หลวงปู่ใหญ่อยู่ที่เมืองบึงกาฬด้วยเนาะได้ข่าวว่าท่านเข้าโรงพยาบาลให้ดูตอนนี้ปกติดียังจริงๆถ้าธาตุขันธ์จริงๆมันก็ไม่ปกติมันเท่าชะแลแก่ชะลาเท่าชะแลแก่ชะลาอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนยังเรียกก็เรียกครูบาเรียกหลวงพี่บ้างเมื่อก่อนทุกวันโอ้โหแทบไม่ได้ยินใช่ไหมเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาไปแล้วเป็นพระผู้เฒ่าไปแล้วมาบวชแล้วก็นี้ความแก่ไม่พ้นนะไม่ใช่ว่ามาบวชถ้ามาบวชนี่ถ้าเขายกเว้นให้ไม่แก่คงมีคนมาบวชเยอะกว่านะไม่แก่อยู่เท่าเดิมนะใครบวชอยู่ได้นานก็เท่าเดิมแต่มันไม่ใช่นะพระเถรเนนชีก็แก่ทั้งนั้นใช่ไหมถ้าอยู่นานก็ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไงเจ็บก็มาเยือนป่วยก็มาเยือนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนเรามาเยี่ยมเรามาเยี่ยมมันมาตีสนิทกับเรานะสักวันหนึ่งเราก็ชวนไปแล้วอย่างนี้ชวนไปแล้วชวนไปหายรับไปเลยไม่ได้กลับมาอีกแล้วอย่างเป็นต้น ยิ่งอุบัติเหตุทุกวันอุบัติเหตุทางถนนคนหลายคนหลายชีวิตใช้ชีวิตเนาะใช้ชีวิตอยู่บนถนนหลวงไม่ใช่ธรรมดานะอยู่บนรถอยู่บนถนนหลวงใช้ถนนหลวงใช้ชีวิตวันหนึ่งไม่ดูกี่ชั่วโมงบางคนอยู่ก็เรียกว่าอยู่ล้ำพวงอะไรอย่างนี้ส่งของทำโน่นทำนี่เป็นยานพาหนะที่ความสะดวกแก่เราจะถึงเวลาเจ็บมาแล้วก็ยุ่งหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดพลาดมาอย่ามัวเมาประมาทนะหลวงพ่อเห็นลูกหลานมาที่นี่มาเข้ามาประจำเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งสองเดือนก็มาได้ยินว่าเกิดอุบัติเหตุพอดีประกันก็ซ่อมให้แสนกว่าบาทอันนี้ประกันนะประกันประเภทที่หนึ่งเขาซ่อมให้ถ้าไม่ซ่อมให้ก็ยุ่งเลยไม่รู้จะเอาที่ไหนมาซ่อมอ้าวจริงๆนะเป็นลักษณะจริงๆน้องพ่อทั้งบอกมันลำบากไหมเนี่ยลำบากพอสมควรนะลำบากพอสมควรมันเกิดขึ้นมีขึ้นเราอยากให้มันเปลี่ยนไหมไม่เราอยากเจ็บไหมไม่เราอยากปวดไหมไม่เราอยากจนไหมไม่อยากทุกข์บ่อๆไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ผู้ขาวไม่อยากทุกข์เลยผมไม่อยากทุกข์ด้วยคุณก็ไม่อยากทุกข์แม้แต่หลวงพ่อเช่นกันหลวงพ่อก็ไม่อยากทุกข์ทรมานอะไรหรอกถ้าเป็นไปได้แต่มันจะได้ดังปรารถนาไหมเนาะอย
อย่างที่เราคิดไหมกันพระสาบานเฮาไปถึงว่าโอ้เกิดมามาสู่ทุกข์สู่ยากนอกมาสู่ทุกข์สู่ยากมันก็ต้องสู้แหละขนาดนี้มันก็ต้องสู้นะใช่มั้ยถ้ายิ่งเพิ่มสมาชิกขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเราถ้าเราไปแต่งงานเราก็มีญาติฝ่ายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็มีญาติฝ่ายชายใช่มั้ยฝ่ายสามีถ้าสามีจะไปแต่งงานแล้วก็มีญาติทางนู่นทางภรรยาอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้เราเข้าใจไหมนะมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นภาระก็เพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นไปเอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาแต่คนใดคนหนึ่งมากกว่าเรามีลูกหลายๆคนเราไปรักอยู่คนเดียวคนอื่นก็เกลียดเขาอย่างนี้มันจะใช่ไหมหลวงพ่อมันขัดตามหลักความจริงความจริงมันต้องเอื้อต่อกันใช่ไหมเราอยู่คนเดียวก็ภาระก็เท่านี้แหละกินก็กินเท่านี้แหละดื่มก็ดื่มเท่านี้แหละแต่ถึงเวลาทีนี้มีมากขึ้นมีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานมีพ่อแม่เรามีพ่อแม่ต้องดูแลต้องทอดต้องเอาใจใส่แม้แต่ตายไปแล้วก็ยังทำบุญอุทิศอะไรลักษณะนี้ทำหน้าที่ทำคุณงามความดีเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นต้นมันก็จะลงตัวเอาวันนี้เสาร์นี้เนาะรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ช่วงถึงช่วงสุดท้ายแล้วหลวงพ่อบอกฝากด้วยนะอีกแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนก็ออกพรรษาแล้วอีก 4-5 วันก็สิ้นเดือนกันยายนแล้วอีก 2-3 เดือนที่เหลือนั่นน่ะเราทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเฉพาะปีนี้นะแต่ถ้าโดยชีวิตถ้าเราอยู่ต่อเข้าไปโน่นมันไปเรื่อยๆใช่ไหมนะไปของมันเรื่อยๆเราทำคุณงามความดีเถอะเสพสมในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เสพในสิ่งที่มันของสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ถ้าเสพแล้วผสมกับความทุกข์ก็ยุ่งเลยถ้าผสมกับความทุกข์กันนะเราต้องทำความเข้าใจอย่าไปเสพสิ่งเสพติดติดซะจนเงยหัวไม่ขึ้นจนเสียผู้เสียคนเสียอนาคตนะท้ายที่สุดเสาร์หน้าพบกันใหม่นะในการพิจารณาพิทักษ์ด้วยใจวันนี้หลวงพ่อไปก่อนนะสาธุสาธุสาธุแล้วจังว่าป่าเอ้ยนุ่งจังว่าป่าห้อง